คอลัมนิสต์ดังเหงยปิยะพงษ์ถอนตัวชิงนายกบอลลีกทางมาดามแป้ง Facebook Fanpage บีบางปะกงบีบางคปากองของคอลัมนิสต์ชื่อดังโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นความเคลื่อนไหวของผู้ที่เสนอตัวลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าเดอะตุ๊กปิยะพงษ์ผิวอ่อนอดีตกองหน้าทีมชาติไทยตัดสินใจถอนตัวจากการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้โดยเพจบีบางปะกงเปิดเผยว่าเดอะตุ๊กปิยะพงษ์ผิวอ่อนเปิดใจกับเพจบีบางปะกงบีบางคปากองถึงการประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของวงการฟุตบอลบ้านเราอย่างแท้จริงเพราะมาดามแป้งเป็นคนที่มีความพร้อมและคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาเป็นผู้นำเชื่อว่าประสบการณ์16ปีที่อยู่บนเส้นทางลูกหนังทำให้เจ้าตัวรู้ตื้นลึกหนาบางและปัญหาของฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีซึ่งเมื่อมาดามแป้งยืนยันที่จะลงสมัครนายกรัฐมนตรีอย่างนี้แล้วตนก็คงจะขอถอนตัวออกไปเพื่อเปิดทางให้คนที่เหมาะสมกว่าเข้ามาทำหน้าที่โดยตนพร้อมที่จะช่วยงานทุกอย่างในการพัฒนาฟุตบอลอย่างเต็มที่เพราะยังไงเรามันก็คนฟุตบอลอยู่แล้วจะหนีไปไหนคงไม่ได้ส่วนกรณีทีบิ๊กเนวินชิดชอบส่งมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นมาช่วยงานมโนโพลกิ้งในทีมชาติชุดใหญ่นั้นตนมองว่าเป็นเพียงการรอเวลาให้โค้ชมาโน่และทีมงานหมดสัญญาแล้วโค้ชอิชิอิพร้อมสตาฟก็คงเข้าไปเสียบแทนโดยในส่วนตัวมองว่าการเลือกอิชิอิเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วและจะทำให้โอกาสในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของเรามีหวังมากขึ้นแน่นอนโค้ชด่วนเร่งแก้ความแข็งแรงชี้หมุนเวียนตบสาวได้เห็นรูปแบบใหม่ลุยต่อศึกเอเชียหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV ลีก2023ครั้งที่3สัปดาห์ที่2ได้เป็น2สนามติดต่อกันที่สนามกีฬาสมโพชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดโค้ชด่วนดนายศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกล่าวว่า3นัดที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเรายังต้องปรับปรุงเรื่องของความแข็งแรงถ้าความแข็งแรงไม่มีเราก็จะไม่สามารถเพิ่มความเร็วของการเล่นได้ต้องกลับไปแก้รอเวลาให้ร่างกายแข็งแรงกว่านี้แล้วจึงจะเริ่มปรับความเร็วในการเล่นเพราะช่วงนี้เราทำร่างกายไปด้วยแข่งขันไปด้วยทำให้ผลงานอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าเท่าที่ควรรวมไปถึงในแต่ละเกมจะเห็นว่าเรามีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นลงสนามทำให้เราได้เห็นศักยภาพของนักกีฬามากขึ้นแล้วพยายามนำรูปแบบที่เราอยากจะเล่นไปปรับใช้ในการแข่งขันรายการต่อไปหลังจากนี้ก่อนถึงการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปลายเดือนนี้ยังมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมากเราต้องเก็บทุกรายละเอียดหลังจากนี้จะให้นักกีฬาพัก1วันก่อนจะเรียกทุกคนเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกันต่อทันทีเนื่องจากเรามีเวลาน้อยปลายเดือนก็จะมีรายการต่อไปอีกอย่างหนึ่งเราต้องเตรียมร่างกายไว้ให้พร้อมสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์ควอลิฟายซึ่งโปรแกรมจะหนักมากแข่งขัน7นัดต่อเนื่องถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีจะเกิดปัญหาใหญ่กับเราแน่นอนกชป.ซัดมท.ลักหลับประชาชนออกเกณฑ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ส่อเจตนาหมกเม็ดปชป.ซัดมท.ลักหลับประชาชนออกเกณฑ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ส่อเจตนาหมกเม็ดกพ.ส.ตีเช็คกล่าวไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงแนะกลับไปใช้เกณฑ์เดิมที่คนทั่วไปคุ้นเคยวันที่14สิงหาคม
66นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566โดยสาระสำคัญคือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพจากไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกพ.ศ.ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดว่าการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ดังกล่าวถือเป็นการสร้างความสับสนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาเกณฑ์ที่ตั้งไว้แต่เดิมก็เป็นที่เข้าใจของประชาชนอยู่แล้วแต่เมื่อมีการประกาศเกณฑ์ใหม่กำหนดให้กพ.ศ.เป็นผู้กำหนดนั้นตนมองว่าอาจจะเป็นการตีเช็คเปล่าให้กพ.ศ.กำหนดเกณฑ์ได้ตามใจชอบโดยไม่ได้อ้างอิงกับความเป็นจริงของปัญหาผู้สูงอายุแต่ละพื้นที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนายชัยชนะกล่าวต่อว่ารวมทั้งการออกระเบียบดังกล่าวเป็นการออกประกาศแบบที่ประชาชนไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนเปรียบเสมือนเป็นการลักหลับโดยมาเฉลยทีหลังว่าต่อจากนี้ไปผู้สูงอายุที่ยากจนอาจจะไม่ได้เบี้ยยังชีพทุกคนดังนั้นตนจึงขอเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการปรับเปลี่ยนระเบียบกลับไปใช้เกณฑ์เดิมที่ประชาชนคุ้นเคยกันดีเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการออกระเบียบใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นผู้เกี่ยวข้องจะต้องชี้แจงให้ประชาชนทราบเป็นระยะระยะไม่ใช่มาออกระเบียบแบบที่ไม่ให้ใครตั้งตัวจนเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถือเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่พรรคการเมืองแทบทุกพรรคต่างยอมรับว่าต้นตำรับนโยบายนี้มาจากพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยที่นายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเริ่มในปี2536ที่200บาทต่อเดือนโดยให้เป็นการสงเคราะห์ต่อผู้สูงอายุผู้ยากไร้และพัฒนามาจนเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปทุกคนสามารถมีสิทธิในการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รวมทั้งมีการจ่ายเบี้ยเป็นขั้นบันไดจนถึง 1,000 บาทสำหรับผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปซึ่งเกณฑ์ยกเว้นสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุก็มีความชัดเจนจนเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วและในบางรายที่มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุตามเกณฑ์ก็มีการสละสิทธิ์ให้ผู้สูงอายุรายอื่นได้รับเบี้ยอันเนื่องมาจากลูกหลานสามารถดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวได้มากกว่าจำนวนเบี้ยยังชีพที่ได้รับแต่เมื่อมีการปรับเกณฑ์ให้คณะกรรมการกพ.ศ.เป็นผู้กำหนดนั้นผมมองว่าอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจของกพ.ศ.ซึ่งอาจจะนิยามคำว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงผมเชื่อว่าการออกระเบียบใหม่โดยไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมเลยนั้นถือได้ว่าเป็นการส่อเจตนาหมกเม็ดและเป็นการละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติคุ้มครองเอาไว้ด้วยนายชัยชนะกล่าว